ดีครับผมเอิร์นสวานินแอร์พอร์ตนะฮะตอนนี้อยู่ใน EP ที่ 6.6 แล้วนะฮะคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเทคนิคมือซ้ายที่เรียกว่าการดันสายหรือว่าเบนพิทนะฮะเบนพิทคือในกีตาร์เราก็จะดันสายเคยเห็นใช่ไหมพวกเสียงสำเนียงสดแบบดันยื้อๆเข้าไปแต่ในเบสก็ทำได้เหมือนกันแต่ความยากมันคือเบสสายมันหนาเพราะฉะนั้นเราจะต้องมีพลังนิ้วนะฮะซึ่งผมเองก็ไม่ได้ดันมานานและพลังนิ้วก็ตกเหมือนกันแต่ว่านิ้วต้องแข็งแรงมากๆถึงจะทำได้นะฮะเรามาดูว่าเราจะฝึกกันยังไงโอเคเวลาการเบนพิทในเบสนะฮะเราใช้นิ้วกลางหรือนิ้วนางเป็นหลักเพราะนิ้วชี้เนี่ยแทบจะไม่ได้เลยเพราะว่านิ้วเดียวอ่ะมันแข็งแรงไม่พออาจจะได้แค่ครึ่งเสียงโอเคเรามาดูกันก่อนว่าเราจะฝึกยังไงก่อนอื่นเราจะฝึกการดันสายแค่ครึ่งเสียงก่อนสมมติว่าเราเล่นเฟส12อยู่โน้ตตัว G ตัวนี้โอเคเราจะดันขึ้นไปครึ่งเสียงให้เสียงไปตรงกับตัวนี้ G sharp เรากด G sharp ไปก่อนจำเสียงไว้1โอเคพอเราจำได้เรามาเล่นที่ G sharp เรากด2นิ้วนะฮะใช้นิ้วชี้ช่วยด้วยใช้ทั้งนิ้วชี้และนิ้วกลางวางไว้คนละเฟสกันแบบนี้ให้มันแข็งแรงแล้วก็ดันสายขึ้นไปใช้ข้อมือแล้วก็ดันขึ้นไปให้มันสูงๆอย่างนี้แล้วก็เทียบให้เสียงมันเท่ากับ G sharp มานี่โอเคแล้วคือเวลาเราเล่นเนี่ยเราจะดีดตั้งแต่ตอนที่มันยังไม่ดันขึ้นไปจะดีดตอนที่สายอยู่ที่ G ปกติแล้วก็ดันเข้าไปที่ G sharp ให้โน้ตมันถึง G sharp ให้ได้แค่นี้ก็เหนื่อยแล้วดันไม่กี่ทีก็เหนื่อยแล้วเราก็ค่อยๆฝึกซ้อมให้กล้ามเนื้อมันแข็งแรงนะนิ้วมันก็จะค่อนข้างระบมเพราะว่าสายเบสมันหนามากๆโอเคนี่คือฝึกดันเสียงแค่ครึ่งเสียงใช้นิ้วกลางโอเคหรืออีกอันนึงเราใช้นิ้วนางเวลาใช้นิ้วนางเนี่ยเราจะสามารถดันได้เต็มที่มากขึ้นเพราะว่านิ้วนางมันรวมพลังกับนิ้วกลางได้เราจะใช้นิ้วกลางกับนิ้วนางจับไว้อย่างนี้คู่กันแล้วก็ดันขึ้นไปโอเคดันมันขึ้นไปเหมือนเดิมถ้าเราครึ่งเสียงก็เหมือนกันโอเคดันมันขึ้นไปหรือบางคนนิ้วแข็งแรงสามารถดันได้1เสียงเต็มเลยก็ได้ขึ้นอยู่กับสายด้วยถ้าสายมันตึงมันจะสายมันตึงแบบอุณหภูมิของสายหรือว่าการตั้งทัชชิ่งอะไรเงี้ยพอมันตึงมากๆมันจะดันไม่ค่อยไปแต่ถ้าเราตั้งสายหย่อนๆมันจะดันได้ง่ายขึ้นโอเคสมมติว่าผมจะเล่นโน้ตตัวนี้ผมจะดันขึ้นไปจากตัวนี้เห็นไหมใช้นิ้ว3นิ้วเลยก็ได้ใช้ชี้ช่วยด้วยชี้กลางนางดันขึ้นหน่อยแบบนั้นโอเควิธีหนึ่งที่จะทำให้มันสะอาดก็คือเราจะใช้นิ้วช่วยอย่าให้ดันขึ้นมาแล้วนิ้วมันไปอยู่ใต้สายแบบนี้เงี้ยไม่เอานิ้วจะไม่เข้าไปใต้สายมันจะเกิดเสียงสกปรกขึ้นมาเราจะต้องดันให้นิ้วไปอยู่ดันสายขึ้นไปแล้วไปแตะสายเอาไว้เหมือนไปช่วยนิ้วไว้ใช้ถ้าเรามีพลังเหลือๆใช้แค่2นิ้วแล้วใช้นิ้วชี้ไปมิวสายบนไว้เพื่อให้ไม่ให้มันร็อกโอเคไหมโอเคคราวนี้เราจะมาใช้จริงยังไงการดันสายส่วนใหญ่การเล่นโซโล่ต่างๆดันครึ่งเสียงหรือ1เสียงบางคนแข็งแรงมากๆอย่างบิลลี่ชีแฮนเนี่ยเขาสามารถดันได้ถึง1เสียงครึ่งเลยก็ต้องฝึกความแข็งแรงกันเข้าไปนะฮะโอเคเรามาดูกันเวลาเรามาเล่นจริง